ครับหลังจากเบรกกันเราเข้ามาต่อในdistribution ตัวที่2นะครับของ probability model ตัวที่2มีชื่อว่าเลเล่นะครับเลเล่ตัวนี้หน้าตามันจะแตกต่างจากตัวกาวเซียนไปนิดหน่อยนะครับเล่าให้ฟังเลยไปว่าตัวเลเล่ distribution เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโมบายคอมมิวนิเคชันด้วยนะครับเป็นการหา channel ของโมบาย channel นะครับแต่ในเนื้อหาของคอร์สนี้คงอาจจะไม่ได้เลยถึงตรงนั้นนะครับคงจะแนะนำให้เห็นว่าตัวเลเล่เป็นยังไงแต่ชี้นำให้เห็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจศึกษาไปในเรื่องของโมบายคอมมิวนิเคชันที่มีคลื่นมาจากหลากหลายอันหลากหลายที่มาเนี่ยมีเฟดดิ้งต่างๆเกิดขึ้นคุณอาจจะเป็นจะต้องใช้เลเล่ในการพิจารณานะครับมันคืออะไรเขาบอกว่า two independent random variables มี random variableที่อิสระต่อกันนะครับ represent the sample of these two random variables at any time along two cord run axis of any orthogonal coordinate systems คือแต่เดิมเนี่ย random มีตัวเดียวแล้วก็ใช้ Gaussian ทีนี้ถ้ามี random มากกว่า1ตัวนะครับและเป็นอิสระต่อกันมันก็จะเริ่มลำบากละนะครับตัว envelope ของ random variable 2ตัวเนี่ยจะเป็น random variable ด้วยแล้วถ้าแต่ละตัวเนี่ยเป็นลักษณะ Gaussian 2ตัว random variable ทั้ง2ตัวเนี่ยมี PDF เป็น Gaussian เอามารวมกัน envelope ของมันจะกลายเป็นเลเล่นั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมแนะนำไปตอนต้นครับว่าเราเอาสิ่งนี้ไปใช้ในการคิดถึงโมบายคอมมิวนิเคชันที่ว่ามันมีมาจากมัลติพาธนั้นสัญญาณมาจากมัลติพาธเนี่ยอันหนึ่งก็คือมันเป็นแรนดอมทั้งคู่นะครับแล้วมันก็เลยตอนประมวลผลต่างๆมันก็เลยมันเป็นจะต้องพิจารณาในรูปแบบที่มันแตกต่างมันไม่ใช่ตัวเดียวเราจะคิดได้ยังไงว่าเอ๊ะตัวที่1มาที่2มาจะรับมันยังไงตัวไหนมันจะใช่ไม่ใช่เราก็เริ่มหาทางสร้างโมเดลของสัญญาณให้ได้ตัวฝั่งรับเราจะได้รับมันได้อย่างถูกต้องถ้าเกิดเราไปคิดว่ามาอันเดียวแน่ๆเราก็รับด้วยแบบกาวเซียนแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงมันไม่ได้มาอันเดียวเนี่ยมันมาจากหลากหลายทิศต๊อกต๊อกแป๊กแป๊กนั้นโมเดลที่เราสร้างก็เลยต้องให้เหมาะสมนะครับผมเลยยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเลเล่ถึงต้องใช้นะครับตัว envelope หรือตัวขนาดของมันเนี่ยเป็นแบบเลเล่ตัวเฟสของมันนะครับจะไม่เป็นทางกาวเซียนและเป็นแบบเลเล่นีเทอร์นอร์ภาษาอังกฤษวรรณคำไม่ทั้งคู่นะครับนีเทอร์นอร์สอนภาษาอังกฤษด้วยวรรณคำอีเทอร์ออร์นีเทอร์นอร์ไม่เป็นทางกาวเซียนและเลเล่ but เป็นยูนิฟอร์มดิสทริบิวต์งั้นลักษณะธรรมชาติของเลเล่ที่ได้มาจากกาวเซียน2ตัวเนี่ยจะเป็นเฉพาะตัว envelope หรือขอบมันส่วนตัวที่เป็นเฟสจะเป็น uniform distribute เลเล่ใช้ในแอปพลิเคชันที่เยอะครับหลากหลายแล้วเขาบอกว่า two major case ที่อันหนึ่งก็คือของ Sierra Leone ผมพูดไปแล้วนะครับมาจากสัญญาณที่เป็นมัลติพาธนะครับในการพิจารณา envelope detection การพิจารณาขอบ envelope detection ของสัญญาณที่มีการปน noise เข้ามานะครับตัวขอบของสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาให้เป็นเลเล่ PDF เพื่อจะรับสัญญาณได้โดยง่ายหรือพูดง่ายว่าถ้าเกิดพิจารณาวงจรลับโดยใช้วงจรลับที่พิจารณาเฉพาะขอบ envelope ของสัญญาณพิจารณาว่าสัญญาณที่มาเนี่ยใช้โมเดลของเลเล่จะพิจารณาขอบได้โดยง่ายกว่า
ะครับอันที่2 cellular radio มือถือที่ผมพูดอยู่ว่าธรรมชาติของมันมีมาจากหลากหลายผ่านนะครับงั้นพิจารณาตัวสัญญาณเนี่ยโดยใช้โมเดลของเรเล่ก็จะมีความแม่นยำขึ้นมากขึ้นกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาของเรเล่ PDF property density function หน้าตาจะเป็นเช่นนี้ครับเหมือนกราฟด้านซ้ายมือด้านล่างจะมีจาก0ขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดณค่าหนึ่งแต่ไม่ใช่ค่ามิวเห็นไหมครับสูงสุดณค่าหนึ่งแต่ไม่ใช่ค่ามิวนะครับค่า deviation ของมันก็จะขยับมาและลดหลั่นลอยมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ตัวนี้มันคือ probability density function ที่สร้างจาก xและ y independent gaussian นะครับ independent และเป็น gaussian ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยมี mean ที่0 mean ที่0ก็คือตัว standard นี่ครับตัวที่เป็น normal distribution mean เป็น0นะครับหน้าตาก็คือมีนอยู่ที่0นะครับมีนที่0ดังนั้นตัว standard deviation ของทั้งคู่ของ x และ y จะมีค่าเท่ากันและเราเขียนค่า PDF ของ x กับ y ได้ดังนี้นี่คือสิ่งที่เราได้มาตอนที่มันเป็นกาวเซียนนะครับตอนที่เป็นกาวเซียน px py ถ้า r มันเท่ากับ square root x ลง2บวก y ลง2มองเป็นขนาดของมัน envelope ของมันตัว probability density function ของกาวเซียนทั้ง2ตัวนะครับมาทำเป็นเรเล่ก็จะหาr ออกมางั้น probability density function ของเรเล่ก็เลยจะกลายเป็น pr นะครับ pr เท่ากับ p ของ x ลง2บวก y ลง2ตัวมุมอย่างที่บอกไปว่าตัวของเฟสจะเป็นยูนิฟอร์มนะครับตัวของเฟสจะเป็นยูนิฟอร์มหายจากอาคาร y ส่วน x x ได้หายไปมีไอ้ตรงสมการที่ py ตรง e ยกกำลังลบ y กำลัง2ไอ้ตรงวงเล็บกำลังของปรับหายไปนะครับก็นี่นะครับกำลัง2น่าจะมาจากว่าผมตัดไอ้อันนี้มาแปะแล้วมันทับตัดเป็นบล็อกๆไงแล้วมาแปะแล้วทับแล้วไม่ทันได้ดูนะครับแต่ในหนังสือคุณไม่น่าจะหายเนาะหนังสือคุณไม่น่าหายนั้นก็เลยจะได้หาค่าออกมาเป็นเรเล่เนี่ยได้ประสบการณ์นี้ด้านล่างนี้ในหน้าตาเป็นหน้าตานี้ที่มาคณิตศาสตร์ผมก็ไม่ได้นิยมเท่าไหร่นะคุณลองดูจากในตำราเพิ่มเติมเอาในส่วนนี้แล้วกันนะครับโอเคงั้นสรุปนะหน้านี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นกาวเซียน2ตัวมานะครับเอามารวมกันปั๊บมันจะกลายเป็นเรเล่โดยคุณสมบัติของเรเล่เนี่ยจะเป็นเรเล่ที่ตัวขอบ envelope เฉยๆหรือมองเป็นแมกนิจูดเฉยๆในมุมของเฟสเนี่ยมันจะเป็นค่ายูนิฟอร์มนะครับงั้นมองในมุมนี้คุณก็พอจะเดาได้มุมหนึ่งว่าดังนั้นถ้าเราจะใช้งานมันเนี่ยยูนิฟอร์มมันไม่ได้เอาใช้ประโยชน์อะไรกับเราเลยงั้นกลุ่มที่ใช้คือกลุ่มของการดีเทคที่พิจารณาขอบเป็นหลักถ้าคุณจำตอนเราเรียนหลักการสื่อสารเราจะเรียนว่าตอนกู้คืนสัญญาณเนี่ยเราคืนได้สองแบบแบบหนึ่งคือมองที่ envelope ของมันอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือมองที่เอาฟังก์ชันสองอันไปคูณกัน
ถึงจะได้ค่า output ออกมางั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มอง envelope ของมันนั่นเองนะครับเขาบอกว่า two independent Gaussian variable ที่มีค่าใบเหรียญแกมมาของ2อันนี้ครับเมื่อเกาเซียน2ตัวเอามารวมกันเป็นเรเล่เกาเซียนตัวแรกมีมีนอยู่ที่0เกาเซียนที่2มีมีนอยู่ที่0แต่เอา2ตัวมารวมกันปรากฏว่ามีนมันจะขยับไปดูจากรูปนี้เพิ่มก็ได้ครับมีนจะมาอยู่ที่ไม่อยู่ตรงกลางด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ที่ค่าสูงสุดด้วยซ้ำในขณะที่ตัวเกาเซียนมีนจะอยู่ที่ค่าสูงสุดนะครับในตัวเกาเซียนมีนอยู่ค่าสูงสุดอันนี้มันจะขยับออกมาต่อมาครับนอกเหนือจากเกาเซียนเรเล่ Lele แล้วตัวต่อมาอีกคือตัวไรเชียนอีกตัวตัวที่3ไรเชียนดิสทริบิวชันนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปจะเห็นไรเชียนRaysian distribution is used in envelope detection of digitally modulated signal. Raysian distribution ใช้ในการ detect envelope ของสัญญาณดิจิตอลที่ถูกมอดมานะครับและใช้อยู่ในเซลลาร์เรดิโอด้วยงั้นทั้งเรเล่ทั้งRaysianใช้ทั้งคู่นะครับแต่ตัวRaysianต่างกับเรเล่ยังไงมาดูกันต่อRaysian distribution นะครับคือกลุ่มที่อยู่ระหว่างเรเล่นะครับในที่นี้เขาบอก Raysian distribution is generally distributed which boils down to Rayleigh distribution when signal is buried into noise or interference คือเริ่มต้นจากว่าแค่มัลติพาธเฉยๆเนี่ยมันต้องเป็นเรเล่ละแต่ถ้าเกิดมัลติพาธรวมนอยส์ไปด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นไรเชียนเราใช้โมเดลของไรเชียนทีนะครับเริ่มต้นมาถ้าเป็นสัญญาณธรรมดามันเป็นเกาเซียนเกาเซียนมากกว่า1ตัว2ตัวมารวมกันเริ่มปวดหัวแล้วมัลติพาธละเป็นเรเล่เรเล่เนี่ยมัลติพาธดันไปรวมกับนอยส์เข้ามาอีกก็เลยว่าเป็นไรเชียนนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสัญญาณมัลติพาธเนี่ยสามารถที่จะรับได้อย่างสตรองเลยคือรับได้มาดีเลยรับดีเลยเนี่ยเราจะใช้ไรเชียนแต่ถ้าเกิดในมุมอื่นละเรเล่ก็จะใช้หรือพูดง่ายๆในสูตรนี้ผมยังไม่มีดีเทลให้เห็นแล้วกันนะมองว่าในโมบายคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันมีสิ่งที่มากระทบกับสัญญาณใช้คู่นี้ครับในทั้งบางกรณีบางกรณีก็ใช้ไรเชียนในการพิจารณาบางกรณีก็ใช้เรเล่ในการพิจารณานะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงมาในดีเทลนะลองดูตรงสโคปนี้อาจจะต้องขยับไปเรียนในวิชาโมบายคอมมิวนิเคชันมันจะมีเคสคือมันจะไล่ยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับงั้นเอาแค่ดูเดี๋ยวจะเลยขอบเขตของเนื้อหาของแมทตรงนี้เนื้อหาแมทนี้ให้รู้จักเฉยๆไม่บอกเอาไปใช้อะไรเลยให้รู้จักเฉยๆนะครับว่ามันคืออะไรโอเคตัวเรเล่หน้าตานี้ครับ k เท่ากับ0ค่าไรเชียนก็จะเริ่มขยับไปเรื่อยๆนะครับ k ขยับลงไปเป็นยังไงขยับไปดูต่ออ๋อผมไม่ได้ให้คุณดูต่อครับผมแค่แนะนำอาจจะต้องไปดูต่อในมุมที่สนใจแนะนำให้คุณรู้จักก็พอไม่ได้ไปต่อแล้วไม่ได้เอาสมมติศาสตร์ขึ้นมาให้เห็นแล้วครับมันมีแมทอยู่ในหน้า55 56 57 58จะมีแมทที่เกี่ยวกับไรเชียนดูด้วยนะครับในหนังสือ55 57 58ก็ฝากเอาไว้ให้พิจารณาแล้วกันนะครับเน
นาะผมยังเข้าใจว่าในคอร์สนี้คงยังไม่ได้ใช้ตัวไดเชนเองก็อาจจะต้องดูย้อนในเรื่องของเรเล่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือประเด็นวันนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจตรงกันกับผมก่อนว่าสัญญาณที่เราส่งไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็น deterministic ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันสัญญาณที่เราสามารถหาได้สร้างได้จากสมการคณิตศาสตร์แต่ตัวอื่นที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นแฟกเตอร์ของมัลติพาธไม่ว่าเป็นแฟกเตอร์ของ noise อะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัญญาณที่คาดเดาไม่ได้เป็น random เราจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยสมการคณิตศาสตร์เฉยๆเนี่ยไม่ได้แล้วเราจัดการได้ก็ต่อเมื่อเรามีโมเดลนะครับโมเดลของ random variable ก็ใช้วิธีทางสถิติเข้ามานะครับให้โมเดลเหล่านั้นก็เลยมาถึงว่าถ้าเป็น noise ต่างๆทั่วไปเนี่ยแล้วก็มองเป็น gaussian ถ้ามีมัลติพาธต่างๆเข้ามามี noise มารวมกันขึ้นมาก็มีโมเดลอื่นๆไม่ว่าจะเป็น gaussian lele riesian นะครับคณิตศาสตร์ของมันก็มีกล่าวถึงในตำรานะครับแต่ผมก็ขอละไว้ในตรงนี้ก่อนเมื่อจะเป็นต้องใช้อาจจะต้องกลับมาอีกทีหนึ่งในคณิตศาสตร์ของมันถ้ายังไม่ต้องใช้ก็ให้คุณดูผ่านๆไปก่อนโอเคผมก็จะแนะนำอีก2คำสุดท้ายอย่างรวบลัดนะครับอย่างรวบลัดเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าไม่กี่สไลด์เองไม่ได้ลงดีเทลละนะครับ statistical average of random process กับ stationary random processStatistic average of random process คุณมองอีกครับมองว่าสัญญาณใดๆเนี่ยมันอยู่ในแกนเวลาเนี่ยมันก็รันมาไปเรื่อย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 ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไม่ว่าจะเป็น noise กลุ่มนี้ถ้ามองว่าไอ้ที่มันรันไปเรื่อยๆแล้วเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณ random process ที่เกิดขึ้นมันจะคือ random process แต่ random process ยังมีดีเทลอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะขยายความด้วยรูปนะครับแต่คือจะมีการ random ในเรื่องของเวลาไปเรื่อยๆคือเวลาเปลี่ยนไปสัญญาณก็จะมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะครับค่า probability ค่า probability ของมันThe probability of attaining a value between any arbitrarily specified range can always be described by probability function คือตัว probability function เนี่ยสามารถนำไปวิจารณาค่า random ที่เป็นอันๆตัวๆได้เช่น noise มาก็ใช้ค่า probability function ในการพิจารณาในการแทนที่ได้นะครับแต่เมื่อค่า pop นั้นเนี่ยของสัญญาณ random เนี่ยมันมีการเหลื่อมทางเวลามันใช้ค่า pop ธรรมดาพิจารณาไม่ได้มันเลยต้องมองว่าเป็นใช้ random process หรือสรุปง่ายๆว่า random process นำมาเมื่อค่า probability function เนี่ยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมถึงต้องเอา random process มาคิดคุณก็คิดถึงง่ายๆอันนึงครับว่าสัญญาณต่างๆที่มันส่งมาเนี่ยเวลาส่งไปโดนสัญญาณรบกวนไปแล้วเนี่ยณเวลา t แต่ฝั่งรับอ่ะมันจะเป็น t เดิมไหมไม่ใช่เพราะ t มันต้องเลื่อนไปนะครับนี่แหละงั้นเวลาตอนพิจารณาต่างก็เลยต้องพิจารณาณ t บวกกับ t บวก x บวกกับ t บวกอะไรต่างๆก็ว่าไปที่มันเหลื่อมเวลาไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองเรามองว่าเป็น random process นะครับ random process ในบรรทัดสุดท้ายบอกว่า difference between random variable and random process is that random variable takes a number of its outcome valueWhereas ในขณะที่ random process takes a time series of number as its value ผมบอกครับว่า random variable มองแค่ตัวค่ามันที่เราเรียนมาก่อนหน้าแต่เมื่อเอาเวลาเข้ามาเป็นเกี่ยวข้องจะกลายเป็น
random process อันนี้ครับถ้าค่าณตำแหน่งใดในรูปนี้ x 1 x 2 x 3 x จนถึง x n ก็คือ random variable ที่มันมีแต่ละค่า random ของน้อยที่สุด1น้อยที่2น้อยที่3สัญญาณที่1สัญญาณที่3มันก็ random ของมันไปเรื่อยเปื่อยณเวลาใดเวลาหนึ่งที่ใดที่หนึ่งค่า x แต่ละอันก็จะมีค่าของมันแต่ละค่าเราเขียนสมการของ x ขึ้นมาได้ไหมตอบเขียนไม่ได้เพราะมันเป็น random แต่เราแทนค่าต่างๆของมันได้ด้วยเอา pdf ของมันไปพิจารณางั้น pdf ของ x 1 pdf ของ x 2อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือ random variable ตัวนั้นๆ random variable 1 2 3 4ก็หาค่า pdf ของมันออกมาแต่เมื่อ random variable มีเวลาเหลื่อมออกไปตรงนั้นนะครับช่วงเวลาที่เหลื่อมออกไปเรามองเป็น random process random process ไอ้ค่า random variable ตั้งแต่1จนถึง n ภาษาอังกฤษที่เขาใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น n sample n sample มันจะใกล้เคียงกับ sampling sampling นะเวลาใดเวลาหนึ่งใน sampling นั้นมีหลาย sample ออกมาเราเรียกเป็น n sample นะครับแค่นี้เอาให้รู้จักอย่างที่บอกสไลด์ 2-3 สไลด์นี้จะไปเร็วมาก random variable หาได้ด้วย pdf probability density function แล้วก็หาฟังก์ชันต่างๆที่เราเรียนผ่านมาเมื่อมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราเรียก random process ผมแนะนำตรงนี้ใช้คำเดิมอีกครับถ้าผู้ที่สนใจยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ต้องไปเรียนทางคณิตศาสตร์ยังอีกเยอะอยู่แต่เมื่อถึงเวลาผมอาจจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้นะที่ผมเคยเล่าไว้แต่ยังไม่ได้เอาคณิตศาสตร์มาพูดเดี๋ยวอาจจะเลือกพูดอีกทีนึงในโอกาสหน้านะครับมีเปิดคอร์สเลยในคอร์สนี้คงหมายถึงตัววิชาหลักอื่นนะครับอะไรนะในหลักอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้นี่มีในศรีปทุมมีเปิดคอร์สไหมคงไม่เชิงอย่างนั้นหรอกครับกลุ่มพวกนี้มันเรียนอยู่ในวิชาดิจิตอลคอมมิวนิเคชันเนี่ยอยู่แล้วแต่มันมีในเชิงที่ลึกลงไปกว่างั้นในคอร์สเนี้ยผมสมมติผมสอนทั้งหมด10เรื่องหรือ x เรื่องถ้าผมลงไปลึกทุกเรื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถจบในคอร์สนี้ได้ซึ่งคอร์สนี้ถ้าเกิดคุณจะ specific ลงไปในเช่นของการ reception สัญญาณดิจิตอลโดยพิจารณาใน random process ต่างๆที่ลึกซึ้งลงไปว่าทำยังไงถึงจะทำให้ bit error rate มันลดลงทำยังไงถึงจะทำให้เพิ่มค่าความถูกต้องของการรับสัญญาณที่มากขึ้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าตัวแปรที่ทำให้สัญญาณมันรับแล้วมันผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็มาจากตัว random variable ต่างๆเราก็ต้องมาตีความว่า random variable ต่างๆในแต่ละอันเช่นถ้า in case ของสัญญาณที่ส่งเป็นแบบ point to point ตัวแปรไหนที่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องบ้างถ้าเป็นแบบ multi path มาพิจารณาตัวไหนบ้างถ้าเป็นของสัญญาณดาวเทียมพิจารณาตัวไหนบ้างหรือถ้ามีการใช้สายอากาศเป็นแบบ diversity อันนี้ใกล้ตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะถึงผมยังไม่ได้สอน diversity เนี่ยนึกถึงตัว wireless LAN กลุ่มที่เป็น IEEE 802.11 N มันจะมีเสาอากาศหรือสายอากาศ2ตัวหรือ3ตัวไอ้สายอากาศ2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยมันก็รับสัญญาณ2หรือ3อันส่ง2หรือ3อันตัวนี้เขาเรียกว่าการทำ space diversityแล้ว n เนี่ยนอกจาก space diversity แล้วมันมีการส่งแบบ2ความถี่ได้ด้วยส่งทั้ง 2.4 กิกและ5กิกะเฮิรตซ์งั้นไม่ใช่ทั้ง space diversity เป็น frequency diversity อีกด้วยอย่างนี้เขาเรียก MIMO multiple input multiple output ยังกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็จะเอาแมทซื่อมาคำนวณหาเฉยๆเนี่ยด้วยพื้นๆเนี่ยมันก็แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่หมดก็ต้องลงไปในเนื้อหาดีเทลที่ลึกลงไปลึกลงไปใหม่ลึกลงไปประมาณว่าครับนะครับหนึ่งในที่กำลังจะเรียนอยู่นี้ก็กำลังจะเจอเ
ผมคงไม่ลงไปลึกในโอ้โหเหมือนถ้าดูหนังอ่ะคุณตีตั๋ว80บาทเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตั๋วกี่บาทนะ120บาท160ก็มีคุณตีตั๋ว160จะดูหนังเหมือน3มิติลงไป320อะไรเงี้ยมันก็คงยังไม่ใช่มันต้องลงในพื้นฐานให้ได้ระดับนึงปุ๊บคุณอย่าตีตั๋วแพงกว่านี้คุณต้องเรียนต่อโทในประเด็นเหล่านี้ก็จะต้องลึกไปคุณตีตั๋วเอกลึกลงไปอีกในเรื่องนั้นอันหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งครับเวลาเรียนมันจะเหมือนกับการปูพื้นคุณจะค่อยๆได้ความรู้ในวงกว้างขึ้นมาถมค่อยๆสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ดีคุณปุ๊บลงไปเรื่องนี้เนี่ยบางทีความพร้อมของหลายๆเรื่องคุณจะไม่ได้เข้าใจในประเด็นบางอย่างได้อย่างดีพอบางอย่างถึงว่าทำไมเรียนหลักการสื่อสารไปแล้วต้องรอให้พ้นสักพักหนึ่งคุณมาเรียนเรื่องลึกลงไปเออเรื่องเข้าใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเอิญคุณได้ภาพกว้างของหลักการสื่อสารทั้งหมดมาคุณก็เริ่มเข้าใจออกมอดูเลชันแบบนี้ดิจิตอลคอมเป็นแบบนี้ Data คอมอย่างนี้ก็ค่อยๆลึกลงไปค่อยๆลึกลงไปก็ความรู้ค่อยเพิ่มพูนขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมานะครับถ้าพูดกันสั้นๆบางทีก็เขียนจะสอนในประเด็นลึกๆลงไปเพราะว่าบางทีไม่รู้ผมอธิบายปุ๊บไปได้เยอะแล้วเนี่ยเก็ตกันหรือเปล่าด้วยบางทีกลายเป็นว่ากลายเป็นเครียดนักศึกษาเครียดอาจารย์ก็เครียดแทนว่าเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าหรือมุมนั้นคุณพร้อมที่จะรับหรือเปล่าผมก็ต้องประเมินก่อนด้วยนะครับแล้วคุณประเมินกลุ่มคุณเสร็จเฮ้ยนี่พอได้อ่ะค่อยเติมค่อยเล่าเพิ่มถ้าสังเกตดีๆผมอยากให้คุณเก็ตไอเดียได้แล้วเวลาตอนที่จะไปเพิ่มทางคณิตศาสตร์คุณสามารถพิจารณาเพิ่มเติมเองได้ละขอให้เก็ตก่อนว่าตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรนะครับงั้นวินาทีนี้ผมก็คงยังไม่ลงไปลึกกว่านี้ก่อนแล้วกันเนาะขอข้ามไปก่อนเตรียมมาตั้งใจมาให้คุณเข้าใจแค่นี้ก่อนผมก็ดีใจแล้วว่าคุณแยกออกระหว่างไอ้สัญญาณกับที่เป็น noise เนี่ยว่าจัดการยังไงแค่นี้คุณได้ผมดีใจละอันสุดท้ายละ stationary of random process ผมทิ้งท้ายไว้อยู่2สไลด์นะครับตัวพิจารณา ensemble ใช้การทำ correlation function นะครับกลุ่ม correlation function มี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคือ correlation function ที่พิจารณาตัวเองความเหมือนของตัวเองถ้าภาษาไทยเอาง่ายๆเนี่ย correlation function คือดูว่ามันเหมือนตัวเองหรือเปล่านะครับเหมือนตัวเองหรือเปล่าใช้คำว่า auto correlation นะครับ auto correlationprocess นี้ย้อนกลับมาดูถ้าในไทม์หนึ่งนะครับในไทม์หนึ่งสมมุตินะครับในไทม์หนึ่งสัญญาณถูกส่งจากเครื่องส่งไปถึงเครื่องรับมีดีเลย์เท่ากับทีหนึ่งมีดีเลย์สักช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งแต่สัญญาณตัวนั้นน่ะคือตัวเดิมที่ส่งออกไปณนะตำแหน่ง T ที่2สัญญาณแรนดอมมันก็ยิงแรนดอมอยู่นะครับเราอยากจะรู้ว่าไอ้สัญญาณตัวที่1ที่ส่งไปเนี่ยไปถึงเวลา T ที่2เป็นสัญญาณตัวเดิมหรือเปล่าเทคนิคก็คือการทำออโต้โคเรชันถ้าทำออโต้โคเรชันแล้วสัญญาณออกมาใช่เป็นตัวเดิมมันจะให้ค่าสัญญาณที่แม็กซิมัมหรือสูงออกมาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวเดิมมันจะได้เป็นค่าที่ต่ำเรียกดินเลยหรือให้มองอย่างนี้ถ้ายังไม่ต้องมองเป็น random process ก่อนเอามองเป็นสัญญาณธรรมดาเวลาตอนที่คุณส่งซิงค์บิตนึกถึงตอนส่งข้อมูล
ในซีเรียลนะคุณส่งไปคุณรู้ไงว่าจะเริ่มต้นบิดคุณต้องมีซิงค์บิดถูกไหมไอ้ซิงค์บิดเนี่ยคุณมีแพทเทิร์น01 01พิเศษไปไอ้01 01พิเศษไปเนี่ยส่งแต่ต้นทางปุ๊บตัวฝั่งรับคุณจะรับแล้วรู้ไงว่ามันเริ่มเป็นซิงค์บิดคุณก็ต้องเอาแพทเทิร์นของตัวซิงค์บิดนั้นมาแล้วประมวลผลลัพธ์ตัวนั้นตอนประมวลผลลัพธ์ตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกการทำออโต้โคเรเลชันมันก็เอาสิ่งนี้เอาสมการที่สารเนี่ยแปลงมาเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคำนวณออโต้โคเรเลชันงั้นถ้าเกิดมันบิดที่ส่งมามันส่งมาทีละบิดผมทำมืออย่างนี้ให้เห็นนะแต๊กแต๊กแต๊กไอตัวนี้เป็นตัวแพทเทิร์นมันอยู่แต๊ก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 ถ้ามันแต๊กมาตรงกันสัญญาณหน้าตาเหมือนกันเป๊ะออโต้โคเรเลชันก็จะได้ค่าพีคแล้วเอาสัญญาณค่าพีคนั่นน่ะไปเริ่มสั่งการว่าเฮ้ยมันเริ่มละมันซิงค์ละเริ่มละบิดต่อไปก็เริ่มคำนวณตามสเต็ปของการรับมาได้ละอันคือให้เห็นทางสัญญาณ random process ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้ามองเป็น random process นั้นเนี่ยสัญญาณที่ส่งมามันปน noise ไปแล้วมันกลายเป็น random แล้วจริงไหมอันนี้ก็คือ random process ก็สามารถจัดการได้โดยใช้ auto correlation เช่นเดียวกันนะครับก็เลยมาแบบนี้ครับถ้าเป็น auto correlation ใช้กระบวนการหาจาก e x 1 x 2แทนที่จะเขียนในรูปของ auto correlation ของสัญญาณปกติเขียนใน random process ก็เขียนในฟังก์ชันที่อยู่ในสมการของ random process เท่าที่เขียนในสมการของ random variable เมื่อกี้เราหาค่า mean เราหาค่าโดยใช้ px integrate ลบ infinity ถึง infinity ของ x px dx ในตัว auto correlation แล้วก็เปลี่ยนจาก ex เฉยๆเป็น ex 1กับ x 2โดย x 1ก็คือของ t 1 x 2ก็คือของ t 2 integrate ก็ลบ infinity ถึง infinity ของ x 1 x 2px 1 x 2 dx 1 x 2ที่มามันมีก่อนจะมาได้สมการนี้มันมีที่มาหาอยู่เยอะแยะนะแต่ผมตัดมาให้ดูเลยว่าอันนี้คือ auto correlation ฟังก์ชันออกมาเป็นนี้อีกอันนึง cross correlation cross correlation ถ้า auto correlation ส่งสัญญาณมาจากตัวเดียวกันรับตัวเดียวกันได้คนละเวลา cross correlation คือมาจาก2ตัวนั่นเองนะครับมาจาก2ตัว x 1ส่งมา x 2ส่งมามาในเวลาเวลาคนละเวลาด้วยไงเวลาของ t 1เวลาของ t 2เมื่อกี้ผมพูดผิดไม่ใช่ x 1 x 2 x 1 y 1มาที่ x y 2แต่คนละสัญญาณมาถ้าเปรียบเสมือนสัญญาณคุณส่งสัญญาณซิงค์มาแต่ซิงค์คนละซิงค์กันซิงค์ของข้างรับตัวที่1กับซิงค์ของข้างรับตัวที่2ถ้าออโต้โคเรเลชันของซิงค์ของข้างรับตัวที่1รับตัวมันเองมันควรจะได้สัญญาณมาแต่คุณส่งอีกสัญญาณนึงมาซิงค์ก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวมันคุณจะรับมั้ยคุณก็ไม่รับมันจริงมั้ยก็เหมือนกับคุณส่ง x x ควรจะรับคุณส่ง yx ก็ไม่ควรจะรับแต่มันก็รับมาเพราะมันมาด้วยกันไงมันมาด้วยกันแต่เวลารับเสร็จแล้วเนี่ยเราตอนทำ correlation เหมือนกันไอตอนทำ correlation เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เขาเรียก cross correlation เพราะมันคนละตัวมันเอา x กับ y มา cross กันถ้าส่งตัวเดียวกันเอา x กับ x มา cross กันเขาเรียก auto correlationถ้า x กับ y มา cross กันคือตัวรับแต่รับ x แต่ส่ง y มาอย่างนี้เขาเรียก cross correlation นะครับก็เลยเป็นสมการนี้ครับ r x y ของที่1ที่2เวลาคนละเวลานะครับได้ e x y integrate ของ x y p x y d x y integrate 2ชั้นใช่ครับแต่ผมหยิบค่าสมการมาให้ดูวิธีการในหนังสือน่าจะมีเนาะที่มาที่ไปอย่างที่บอกว่าอันนี้ผมยกมาให้ดูก่อนให้เห็นว่า
auto และ cross correlation ของสัญญาณใน time domain ก็มีการทำกันนะครับสัญญาณที่เป็น deterministic ก็มีการทำ random process ก็ทำและมีสมการทั้งคู่อย่างที่เห็นอย่างนี้ครับหมดแล้วครับเนื้อหาในวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาเล่าให้คุณฟังถ้ามีคำถามก็เชิญนะ